สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการทำสลามสุดนุ่มฟูเนาะอุปกรณ์จะมีเป็นกาวน้ำใสสีผสมอาหารอันนี้เป็นน้ำบอลแล็กซ์นะส่วนอันนี้เป็นครีมอาบน้ำอันดับแรกเราจะใส่กาวน้ำใสลงไปในถ้วยผสมเลยเนาะเพราะว่าเราใส่ครีมอาบน้ำลงไปแล้วใส่กาวน้ำใสลงไปปริมาณที่เราต้องการเลยก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็คนให้เข้ากันเราจะคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วจะกลับมาดูตอนที่เข้ากันแล้วกันเลยนี่นะพอเข้ากันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เหนียวๆหน่อยเนาะแล้วก็จะใส่สีลงไปสีผสมอาหารนี่นะคนให้เป็นสีเลยนี่นะจะเป็นแบบนี้ถ้าใครจะใส่กลิตเตอร์ก็ใส่ลงไปได้เลยนะกับพิษหรือถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะอันนี้เราจะไม่ใส่โอเคต่อไปก็จะใส่เป็นน้ำบอลแล็กซ์ลงไปก่อนนะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ